แบบเป็นข้าวจั่วเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแมวมากค่ะมื้อนี้พามากินปลานิลนึ่งค่ะพี่น้องค่ะกินกับผักลวกผักสดค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเต็มถาดกินกับแจ่วค่ะพี่น้องค่ะแจ่วพริกจีตําเองคือเก่าค่ะพี่น้องเบิ่งปลานิลแบบโตใหญ่ๆนึ่งมาห่อนๆเลยค่ะพี่น้องผักมื้อนี้ก็จะมีหมักงูเหี่ยวค่ะพี่น้องดอกบักอึค่ะบักเขือพ่วงผักสลัดอันนี้จะเป็นทั่วผู้ค่ะพี่น้องแล้วก็ผักกาดดอกค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยฟูมินตําก็ได้มาค่ะพี่น้องค่ะกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆค่ะพี่น้องนี่ข้าวเหนียวว่างไว้มองนี่ด้วยจ้ะโอ้อย่าตกเด้เมนูแบบว่าเมนูเจริญอาหารค่ะมื้อนี้มาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆนํากันเลยค่ะจําแจ่วก่อนอุ้ยแจ่วแบบเหนียวตุ่ยดีค่ะขนาดจ้ะพี่น้องอื้อแบบนี้คุณน่ะข้าวจั่วเลยจ้ะพี่น้องหม่องทองมันนี่แหละจะแซ่บใส่อันสมุนไพรข้างในจ้ะพี่น้องกินน้ำมันก่อนเนาะหูมินตำบินละนาละหลังครับซื้อมาสดๆเอามาหนึ่งแบบนี้มันสิแซ่บแต่เป็นน้องเนื้อหวานดีค่ะI'm
เนื้อแบบคาจวดเลยคือเกยแล้วตัวนี้มากินมังทองมันมีมันแต่เป็นอ่ะแซ่บนะเครื่องสมุนไพรหอมๆจ้ะพี่น้องว่าไปกินมากกับเพชรตัวนี้โลนึงจ้ะพี่น้อง好吃哇他吃光了咱长得很好วันเขาปากเลยหอมเครื่องดีครับจุกหม่องทองมันก่อนเด้อจ้ะเด้อขออนุญาตใส่มือนะคะพี่น้องกินผู้เดียวโดนเดือดเลยละมาแล้วจ้ะพี่น้องอิ่มแล้วจ้ะมาเนี่ยเมนูเจริญอาหารครับพี่น้องปลานิ่มหนึ่งครับผักต้นอันผักต้มแล้วก็ผักลวกผักหนึ่งผักต้มนั่นแหละครับพี่น้องแล้วก็ผักสดนะครับพี่น้องเมนูเจริญอาหารครับพี่น้องค่ะกินกับแจ่วพริกจีนะคะเนาะแซ่บๆครับพี่น้องนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซ้ำนี้ด้วยค่ะเด้ออิ่มแล้วค่ะ
จังไดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ